รับสารภาพของจ่าสิบเอกชาคริตจันทระหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมแผนการก่อเหตุคาร์บอมที่แยกบางพลัดเพื่อสังหารพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่24สิงหาคม2549เป็นความจริงที่สะท้อนเหตุการณ์อนาคตในช่วงเวลานั้นได้อย่างแม่นยำทั้งการปฏิวัติรัฐประหารโดยคมช.เมื่อวันที่19กันยายน2549และการแต่งตั้งพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่24คำพิพากษาของศาลทหารเมื่อปี2552ที่สั่งจำคุกร้อยโทธวัชชัยกลิ่นชนะ4ปี6เดือนปรับ 3,000 บาทพันโทมนัสสุขประเสริฐพร้อมด้วยพันเอกสุรพลสุประดิษฐ์6ปีปรับ 4,000 บาทในข้อหาร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันมียุทธภัณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานให้ยกฟ้องผลการตัดสินคดีนี้ชี้ถึงข้อความจริงบางประการทำให้ข้อสงสัยถึงแผนการเอาชีวิตด้วยการระเบิดมีน้ำหนักมากกว่าคำสบประมาทคาร์บอนเพื่อลดความน่าเชื่อถือและเบี่ยงเบนประเด็นตามปฏิบัติการ Information Operation หรือ IO ซึ่งสามารถกลบข้อเท็จจริงข้อมูลการสืบสวนสอบสวนหลังชุดรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีตรวจยึดรถเก๋งแดวูสีเทาทะเบียนถอฐานชอชิง3085กรุงเทพมหานครบรรทุกระเบิด TNT และ C4พร้อมจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรลซุกกระโปรงท้ายรถจอดใต้สะพานข้ามแยกบางพลัดและหากวันนั้นแผนการสำเร็จหมายถึงชีวิตนายกรัฐมนตรีคนที่23และประชาชนผู้บริสุทธิ์นับร้อยที่ต้องสังเวยชีวิตตามความต้องการของคนบางกลุ่มสอดคล้องกับเหตุการณ์ล่าสุดที่ตำรวจสามารถยึดอาวุธสงครามโดยเฉพาะจรวด RPG พร้อมใช้งาน3ลูกซึ่งคำรับสารภาพของผู้ต้องหาชาวไทยใหญ่เบื้องต้นคือการสังหารพันตำรวจโททักษิณที่จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่าแล้วเป้าหมายมันชัดนี่ท่านจะมาทำบุญที่เจดีย์ชเวดากองและหมอนั่งให้การเบื้องต้นก็จะประทุษร้ายที่เจดีย์ชเวดากองและพวกอยู่ทั้งนี้นั่งเทียนทั้งนั้นนะผมไม่ได้นั่งเทียนผู้บัญชาการภูธรภาค5เข้ารายงานให้ทราบและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่มีข้อมูลก็เข้ารายงานตรงผมมีการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายความมั่นคงว่ากรณี RPG ที่ท่าขี้เหล็กดำเนินไปในแนวทางเดียวกับคาร์บอมที่บางพลัดเมื่อปี2549คือมีความพยายามทำให้คาร์บอมเป็นเรื่องตลกเป็นการจัดฉากเพื่ออาศัยสถานการณ์สร้างคะแนนนิยมคล้ายกับเป็นเรื่องของการกุข่าวตามทฤษฎีของเอมิลบัวรักนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสเรียกว่าเดจาวู